บ้านจังหวัดระนองมุกดารุ่นพี่คำช่องไม่ชอบหน้านาทีนี้นางเอกช่อง7ที่ส่องประกายโดดเด่นที่สุดต้องยกให้น้องมุกดานารินทร์รัตน์ที่กำลังจับมือเพลงสุดหล่อทั้งเวียเข้มมิกและไม้ลายเสียงถามว่ามุกดานารินทร์รัตน์เป็นใครมาจากไหนทำไมจู่ๆได้ดังขนาดนี้ตอบเลยว่ามุกดาเข้าวงการมาร่วมแล้ว10ปีเสียป๊อกวิไลลักษณ์โหลทองเจ้าของเวทีประกวดมิสทีนไทยแลนด์ที่ตาแหลมมอบมงให้กับมุกดาไปครองตั้งแต่ปี2011จากนั้นเริ่มโดดลงจอจนกระทั่งปังจากละครเรื่องมัทรสโลกันคู่พระเอกไม้พัทรเดชเกิดด้อมพี่ผ่าและน้องน้ำพึ่งทั่วบ้านทั่วเมืองมาถึงโซเวรีก็เกิดกระแสพ่อจ๋าแม่จ๋ากับพระเอกคำช่องเข้มหัสวีกระหึ่มทั้งกระแสและเรตติ้งช่อง7ต้นสังกัดไม่ช้ารีบจัดมุกดากับไม้พัทรเดชกลับมาปะกันอีกรอบตามคำเรียกร้องของแฟนๆในละครคู่แค้นแสนรักที่เริ่มออนแอร์เรตติ้งก็พุ่งทะลุไปถึงเลข5ได้ชนิดว่าเกินความคาดหมายและด้วยความสวยและสายแถมฮอตสุดๆทำให้ตกเป็นข่าวกับหนุ่มในวงการด้วยกันถึง4คนหนุ่มคนพิเศษอย่างวินสรันธรก้องธรณินที่กำลังศึกษาดูใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมุกดานารินทร์รัตน์ล่าสุดเมื่อเจอไม่พลาดที่จะถามเรื่องนี้กับพี่เขาคนที่เข้าใจผิดก็อาจจะมีคำพูดที่เคยให้สัมภาษณ์ทำให้ถูกตีความหมายในเชิงคุยกันแต่ส่วนตัวก็รู้ว่าเป็นเพื่อนกันมานานแล้วตั้งแต่เข้าช่องเพราะเรียน acting ด้วยกันไม่ได้เป็นอะไรกันมากกว่าเพื่อนเลยซึ่งนานๆที่จะคุยกันทีหนึ่งไม่ได้บ่อยอะไรขนาดนั้นในตอนนี้ขอปิดการเรื่องนี้กับหนุ่มนักแสดงร่วมช่องอย่างใต้ฝุ่นตากเพชรส่วนประเด็นกับเจชนาธิปที่เคยมีภาพสนิทสนมกันออกมานั้นต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนคุยกันเป็นแค่เพื่อนกันยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีคนเข้าใจผิดคิดว่าเรากับพี่เจกำลังศึกษากันอยู่เราเป็นแค่พี่น้องส่วนที่แฟนๆต่างลุ้นหนักมากอยากให้เป็นคู่จริงสำหรับเข้มหัสวีทุ่มทุนซื้อของขวัญให้หนุ่มมุกในวันเกิดอีกต่างหากงานนี้แฟนๆยิ่งลุ้นหนักขึ้นไปอีก